27กำหนดให้ EN เป็นวงรีที่มีสมการอย่างนี้โอเคสมการอย่างนี้คือวงรีแน่นอนใช่ไหมนี่เป็นรูปมาตรฐานของวงรีนะครับAN เนี่ยเท่ากับ2 BN แปลว่า AN มันยาวแปลว่าวงนี้เป็นวงรีทางด้านแกน X เพราะนั้นถ้าเราสมมติเราวาดเนี่ยมันคงเป็นแถวๆนี้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นวงรีทางแกน X นะครับแล้วไงต่อเมื่อ n เท่ากัน1 2 3หืออะไรวะเนี่ยถ้า a 1เท่ากับ2 a 1เท่ากับ2 n เท่ากับ1 2 3คือมันมีหลายวงมันมีสมการเนี้ยหลายวงนะฮะแล้วก็ตัวแรกอะเท่ากับ2ตัวแรกเป็นเลข2และจุดยอดของEN เนี่ย EN ก็คือไอวงรีเนี่ยวงรีคำว่าจุดยอดคือตรงนี้มี2จุดนะเพราะว่ามันรีทางด้านแกน X อ่ะจุดยอดอยู่ตรงข้างล่างนะเป็นจุดโฟกัสของ EN ลบ1จุดโฟกัสอยู่นี่ก็คือมันจะเป็นวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเป็นวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคือจุดยอดตัวนี้เป็นจุดโฟกัสของตัววงก่อนหน้านั้นอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทุกๆ n มากกว่าเท่ากับ2แล้วให้หา n เท่ากับ1ถึงตี้ของ am มีค่าเท่าไหร่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับ บอกพี่ก่อนว่ามันเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องอะไรฮะฮะมองออกไหมมันเป็นเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องวงรีนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องวงรีเป็นเรื่องอะไรฮะนี่ดูสิ่งที่เขาถามที่เขาถามอะไรฮะซิกมาเขาเรียกเรื่องอะไรเพิ่งเรียนไปนะอนุกรมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอนุกรมครับผมอนุกรมอะไรอนุกรม AN ครับแล้ว AN คืออะไรฮะ AN อยู่ในรูปนี้ฮะซึ่งรูปนี้คืออะไรครับรูปนี้จริงๆแล้วอ่ะมันหาไม่ได้แต่มันจะหาได้ด้วยประโยคหลังเนี้ยครับว่า A1 เท่ากับ2ของวงรีเป็นจุดโฟกัสของวงถัดไปนะครับสรุปคือใช้วงรีมาให้หา AN ครับเก็บป่ะวงรีมีประโยชน์ติดเดียวคือให้หาว่า AN มันคือเลขอะไรอ่ะต่อกันไปอ่ะพอหา AN ได้แล้วอ่ะก็คิดอนุกรมแล้วออกครับคิดอย่างเงี้ยเขียนไหมทีนี้ความยากก็คือก็ต้องวาดรูปนี้ออกมาทยอยวาดออกมาเพื่อที่ดูให้ออกว่าไอ้จุด E จุดโฟกัสมันอยู่ห่างจากจุดยอดอ่ะเท่าไหร่ซึ่งเราต้องรู้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยจุดโฟกัสกับจุดยอดของรูปถัดไปโอเคป่ะเพราะนั้นน่าจะพอคิดได้นะแต่ดูเฉลยเลยดีกว่าเนี่ยก็ขั้นแรกก็คือจากสมการวงรีใช่ไหมฮะเท่ากับ1เนี่ยแกนนอนนะครับเนี่ยก็เหมือนที่เราวาดเนาะ00เนี่ยจุดกำเนิดเนี่ยก็ต้องค่อยๆวาดไปใช่ป่ะนี่ไงความสัมพันธ์ระหว่างจุดโฟกัสกับไอ้พวกเนี้ยนะ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2อันเนี้ยใช้แค่นี้แหละเพราะนั้น c ก็คือเท่ากับรูท3 bn อันนี้คือสมการเนี้ยเพราะว่า a กับ b มันกำหนดมาให้แล้วจากโจทย์อะนึกออกป่ะ c เท่ากับรูท3 bn นะเนี้ยแปลว่าได้แล้วว่าเลขนั้นน่ะมันน่าจะเป็นรูท3นี่แหละแล้วก็แทนเข้าไปนะ a 2ก็เป็นอย่างนี้แทนเข้าไปตึ๊กๆๆๆแทนเข้าไป a 2ก็จะเป็นรูท3อย่างงี้นะฮะแล้วเราก็พล็อตจุดพวกเนี้ยเข้าไปพอจุดพวกนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็วงรีวงถัดไปใช่ป่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อคำว่าวงถัดไปของมันเป็นวงซ้อนกันเหรอไม่ใช่วงเรียงอย่างที่พี่ทำเราก็จะได้ a อะไรพวกนี้มาเป็นรูท3ส่วน2แล้วก็เทียบกันเพราะนั้น an ก็จะอยู่ในภาพเนี้ยรูท3ส่วน2 an ลบ1ผลรวมแบบอนันต์ต
ก็เป็น an an ลบ1ใส่เข้าไปแล้วก็คิดออกมาโอ้ซับซ้อนนะทำไมตรงนี้ถึงซับซ้อนอย่างเงี้ยนี่คือสูตรเฉยๆนะไม่มีอะไรแต่พี่เขียนหลายบรรทัดให้มันดูงงเฉยๆนะฮะเนี่ยแทนสูตรไป a 1ส่วน1ลบ r แล้วก็คิดเรื่องมาตอบเท่านี้ฮะจบประเด็นที่ต้องรู้อันแรกเลยคือความสัมพันธ์นี้ต้องรู้โอเคไหมความสัมพันธ์ของวงรีอะความสัมพันธ์ระหว่างแกนเอกแกนโทและระยะโฟกัสเนี่ยต้องรู้นะครับความสัมพันธ์นี้ก็คืออะไรนะครึ่งแกนเอกใช่ป่ะจะเท่ากับระยะโฟกัสยกกำลัง2บวกแกนโทยกกำลัง2ถูกไหมความสัมพันธ์เนี่ยต้องรู้นะฮะพอรู้ความสัมพันธ์นี้ปุ๊บก็ลองวาดรูปนะฮะก็จะได้รูปออกมาแล้วได้จุด4เสร็จแล้วไปพอตกราฟนะอันนี้เป็นสแควร์รูทนะรูท3บวกลบรูท3เสร็จแล้วโจทย์ให้EN เป็นจุดโฟกัสของก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นไออันเนี้ยก็เป็นจุดยอดก็แปลว่าขอบของอีกรูปหนึ่งจะอยู่ตรงจุดโฟกัสพอดีมันจะเป็นวงรีซ้อนเข้าไปข้างในไม่ได้ซ้อนข้างไอซ้อนข้างพี่มั่วนะฮะซ้อนเข้าไปข้างในแล้วทุกอันเนี้ยก็จะมีจุดโฟกัสของมันแล้ววงต่อไปก็จะซ้อนเข้าไปข้างในอย่างงี้ซ้อนถี่เข้าไปเรื่อยๆนะฮะเป็นสีฟ้าใช่ไหมสีส้มนะฮะพอเป็นสีส้มเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็คำนวณหาค่า c ของมันได้ใช่ป่ะได้เป็นอันนี้เสร็จแล้วพอคำนวณหาได้ เราก็จะได้ค่า an แล้วเราก็เอา an มาคำนวณผลของผลรวมอนันต์ตามสูตรแล้วก็ออกครับตามนี้เรียบร้อยข้อนี้ก็ยากจริงแต่ไม่ได้ยากมากถึงขั้นทำไม่ได้คือมันยากตรงที่ว่าต้องใช้ความรู้หลายอย่างแล้วต้องวาดรูปด้วยแล้วต้องค่อยๆ คิดอะในขณะที่คิดเราก็มองไม่ออกว่าอนาคตจะออกไม่ออกใช่ไหมล่ะยากตรงวัดใจว่านักเรียนจะมีพลังใจมากที่จะทำได้หรือเปล่าเนี่ยตอนท้ายมีคอนจูเกตมีอะไรอย่างเงี้ยโหใช้ความรู้หลายสิ่งนะครับโอเค